สวัสดีคุณผู้ชมครับกีฬาโดนๆกับผมแชมป์พิรพลนะครับต้องเริ่มกันที่ข่าวแรกเป็นข่าวใหญ่ระดับโลกเวลามีคนถามผมว่าไอ้คำว่ากอล์ฟเมเจอร์มันหมายความว่าอย่างไรเมเจอร์แปลเป็นไทยก็แปลว่าใหญ่ซึ่งในปีหนึ่งกอล์ฟผู้หญิงจะมีเมเจอร์อยู่5รายการ5รายการนี้ก็จะมีเงินรางวัลรวมนะครับ100จนถึงเกือบ200ล้านบาทรายการที่โปรของไทยลงแข่งก็คือ British Open แข่งกันที่ประเทศอังกฤษมีแข่งกันมา40ปีแล้วแล้วตั้งแต่ประวัติศาสตร์ชาติไทยมีมาไม่เคยมีนักกอล์ฟไทยคนไหนคว้าแชมป์เมเจอร์ได้เลยแต่เธอคนนี้อายุเพียงแค่20โปรเมจัดไปครับเมื่อวานนี้ครับก่อนลงเล่นรอบสุดท้ายนำอันดับ2อยู่2สโตรกแล้วก็เล่นดีนะครับจาก2นำเป็น3 4 5แล้วก็6แต่ว่ามีช่วงหนึ่งบีบหัวใจครับเมื่อคู่แข่งไล่มานะฮะตามมาเหลือเพียงแค่สโตรกเดียวแต่เธอบอกว่าประสบการณ์สอนให้เธอนิ่งสมาธิทำให้เธอสามารถที่จะเล่นได้อย่างดีและสุดท้ายครับเธอจบวันที่4ด้วยสกอร์ลบ16อันเดอร์พาร์นะครับดีกว่าอันดับ2ก็คือโมมาตินจากสหรัฐและก็มิเรียมลีจากเกาหลีใต้นะครับชนะทั้ง2คนนี้ไป3สโตรกได้เงินรางวัล16ล้าน3แสนบาทแล้วก็เป็นนักกอล์ฟคนแรกในประวัติศาสตร์ชาติไทยที่ได้แชมป์เมเจอร์ครับโอ้โหเป็นเด็กดีจริงๆนะฮะคือปกติเวลาฉลองเงินเนี่ยเขาจะฉีดพวกแชมเปญแต่ฝรั่งบอกว่าเมแล้วก็ทางด้านของทีมนั้นฉีด Sparkling Water นะครับ Sparkling Water มันก็คือเหมือนกับน้ำอัดลมที่ไม่มีรสชาติภาษาชาวบ้านก็คือเหมือนกับเอาโซดาเนี่ยแหละครับมาฉีดกันนี่เป็นแชมป์รายการที่6ของเมย์นะครับหลังจากเล่นกอล์ฟอาชีพมา4ปีก็กอดกับคุณแม่นะครับแม่บอกกับเธอว่าขอบใจนะลูกและเมย์ก็บอกว่านี่เป็นวันที่เพอร์เฟกต์หรือว่าสมบูรณ์แบบที่สุดของเธอนะครับที่น่าดีใจก็คืออันดับโลกของเธอนะครับจากอันดับ6นะฮะจะพุ่งขึ้นไปเป็นอันดับที่3ของโลกแล้วก็ที่น่าภูมิใจยิ่งกว่าอีกก็คือในการแข่งขันครั้งนี้ครับโปรโมนะฮะโมริยาซึ่งเป็นพี่สาวของเมย์อายุมากกว่าเมย์2ขวบมืออันดับ78ของโลกก็ยังจบอันดับที่43ร่วมเท่ากับว่า2นักกอล์ฟจากไทยจัดไปประกาศชัยดังไปทั่วโลกเมย์นี่เป็นคนน้องแต่ว่าตัวสูงกว่านะครับรางวัลเงินรางวัลได้ไป16ล้านบาทเท่ากับว่าปีนี้ปีเดียวนะฮะเด็กอายุเพียงแค่20ทำเงินจากการตีกอล์ฟไปทะลุ60ล้านบาทเรียบร้อยแล้วสุดยอดจริงๆเวลาตีกอล์ฟก็ต้องอวยพรดีๆนะครับอย่าบอกว่าให้คะแนนเยอะๆนะกอล์ฟคะแนนยิ่งน้อยยิ่งเก่งนะฮะเดี๋ยวบอกคะแนนเยอะๆคะแนนเยอะนี่แพ้ฮะต้องน้อยๆนะฮะคุณผู้ชมครับมาดูเรื่องของฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกกันบ้างตอนนี้เหลืออีกเพียงแค่9นัดลุ้นกันมาแล้วตอนนี้น่าจะทราบแล้วว่ามีเพียงแค่2ทีมที่ลุ้นแชมป์กันคู่แรกจ่าฝูงเมืองทองบุกไปเยือนชลบุรีเขาบอกว่าจริงๆราคาตั๋วเนี่ยประมาณ200กว่าบาทแต่เขาบอกหน้าสนามขายกันพันกว่าบาทไม่ต้องซื้อฮะเดี๋ยวดูในรายการของเราเต็มที่ทุกท็อปช็อตช็อตเด็ดจัดไปเมืองทองบุกไปเจอชลบุรีครับแค่2นาทีนะครับเมืองทองในชุดแดงครับได้กอล์ฟอดิศักดิ์ไกรสอนหลบแล้วก็เชือดกองหน้าทีมชาติไทยครับจัดไปเมืองทองขึ้นนํา 1-0 นะครับพอโดนลูกนี้ไปเหมือนชลบุรีไม่ฟื้นครับ13นาทีต่อมาไมเคิลเอนรีนี่เป็นกองหน้าชาวฝรั่งเศสบวกเป็น 2-0 แล้วก็อดิศักดิ์ครับมาเบิ้ลอีกลูกนึงเป็นลูกที่13ทําให้เขาเป็นดาวซันโวอันดับที่6นะครับเมืองทองบุกไปชนะชลบุรี 3-0 เท่ากับว่าเมืองทองนั้นนําทางด้านของแบงคอกอยู่นะฮะ4คะแนนแล้วฉะนั้นความกดดันคุณผู้ชมครับมันไปอยู่กับแบงคอกถ้าแบงคอกดันไม่ชนะ4แต้มนี่เยอะมากเลยนะแต่ถ้าเกิดแบงคอกชนะแบงคอกจะไล่จี้เมืองทองเหลือเพียงแค่แต้มแล้วเกมที่ผมบอกคุณผู้ชมต้องดูต้องตั้งใจดูเพราะเป็นเกมที่มีท่าดีใจที่ฮาที่เพี้ยนที่สุดแบงคอกจะชนะราชบุรีหรือไม่จับไปครับแบงคอกคุณผู้ชมครับรองจ่าฝูงในชุดแดงนะครับเริ่มต้นทักทายก่อนครับเจซีจอนกองหน้าดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมโอ้โหคานเกือบพังฮะจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่ 0-0 นะครับคุณผู้ชมฮะเข้าสู่ครึ่งหลังราชบุรีทีมอันดับที่5มาจังหวะนี้และเป็นมาวินโอกุนจิมี่กองหน้าจากเบลเยียม 1-0 ราชบุรีบุกมานำแบงคอกถึงทีม 1-0 ครับเอาละฮะแต่ว่า8นาทีต่อมาเจซีจอนกองหน้าจากบาเรนโขเป็น 1-1 และคุณผู้ชมดูวิสุดท้ายเกิดอะไรครับวินาทีสุดท้ายแบงคอกมาได้ฟรีคิกและนี่ฮะหลอกและเป็นมาริโอยูรอฟสกี้ครับตัวลูกจากมาซิโดเนียยิงเข้าไปนะฮะเพื่อนร่วมทีมงงครับหายไปไหนฮะมาริโอวิ่งจากแดนคู่แข่งวิ่งผ่านครึ่งสนามวิ่งมาจนถึงแดนตัวเองวิ่งผ่านโกตัวเองไม่มีใครตามทันและเจ้าตัวบอกว่าครึ่งนี้ก็โอ้ไอวิ่งมาไกลโอ้ตะคริวโอ้ my god โอ้เลมิดาวตายฮะคุณผู้ชมครับก็กรรมการบอกว่าเฮ้ยอยู่มาถอดเสื้อ
ใบเหลืองนะฮะแล้วยูตะคริวกินสุดท้ายรู้สึกว่ามาริโอโดนเปลี่ยนตัวออกด้วยเป็นท่าดีใจที่ตลกสุดๆนะฮะสุดท้ายคุณผู้ชมครับแบงคอกชนะจากมาริโอขาเป๋นี่แหละคุณผู้ชมครับนี่ฮะให้ดูกันอีกครั้งลองก่อนนะครับมิก้าลองแล้วมาริโอก็ยิงลูกนี้เข้าไปเท่ากับว่าตารางเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมครับเหลือแค่9นัดเมืองทองกับแบงคอกครับทิ้งกันเพียงแค่แต้มเดียวและน่าจะเป็น2ทีมนี่แหละฮะที่มีลุ้นแชมป์กันอย่างสนุกสนานนะคุณผู้ชมคุณผู้ชมวันนี้มาดูบ้านๆโดนๆบ้านๆกับผมวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่ชลบุรีเป็นการวิ่งที่เฮฮาเป็นการวิ่งของน้องๆลองดูครับวันนี้เป็นเรื่องของความเร็วครับที่จังหวัดชลบุรีมีการแข่งขันวิ่งผลัดของน้องๆหนูๆอนุบาลไฮไลท์ก็คือน้องเสื้อม่วงที่วิ่งไปแล้วอ้าวเฮ้ยรองเท้าหลุดงงฮะแล้วหนูจะทำยังไงต่อดีจะวิ่งต่อหรือจะต้องเก็บรองเท้าหลังจากนิ่งไป3วิไม่เป็นไรนะหนูแต่ถ้าเกิดหากไปโอลิมปิกนี่ต้องวิ่งต่อเลยไม่ต้องรอรองเท้านะจ๊ะน่ารักครับทำอะไรพี่ก็ประทับใจนะครับแล้วคุณผู้ชมวันนี้16นาฬิกา35นาทีเจอกันอีกครั้งนะครับในสเตเดียม3พระราม4ทางช่อง3แล้วก็33